เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมที่รัฐบาลกําลังทําจากโครงการดิจิทัลเวเลตเนี่ยพาไปดูคุณผู้ชมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานรากกันหน่อยครับโดยสํานังกงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวแล้วก็สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติก็มีาก,การจัดสัมมนานกันนะครับชื่อว่าโกกรีนสี่มิติรุ่นที่2ครับเพื่ออะไรเพื่อยกระดับ MSME สครับสู่ความยั่งยืนเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมและก็ธุรกิจสีเขียวครับ นายวัชิระแก้วกอท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวท่านบอกว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจโลกให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ผลกระทบต่อการทำธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้ท่ามกลางแรงกดดันทางการค้ามาจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าที่ความสำคัญในเรื่องนี้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น สสวจึงให้ความสําคัญในการผลักดัน,ดนการขับเคลื่อน <c oughs> การส่งเสริมธุรกิจสีเขียวโดย,เ,ดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ถึง2565 <c oughs> แล้วก็ในปี2566ที่ผ่านมาสสวมีความมุ่งหวังให้ MSME เข้าใจ Green Business แล้วก็สามารถนำไปประับใช้กับธุรกิจได้อย่างมั่นคงนายวชิระท่านยังบอกว่าในปี2567นี้ ส,สวไดียร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียวครับสำหรับ MSME เพื่อความยั่งยืนโดยผู้ประกอบการ MSME จะได้รับการประเมินธุรกิจตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวผ่านการใช้เครื่องมือ Green SME Index s e l l Assessment และก็ที่ปรึกษาจะเข้าไปให้คำปรึกษาตามผลคะแนนประเมินเพื่อให้ MSME ได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ g r e กรีนบิสเนสต่อไปสำหรับการสัมมนาโกกรีนสมิติในครั้งนี้ MSME จะได้รับความรู้แล้วก็การนำเสนอในกรณีศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ครอบคลุม4มิตินะครับได้แก่มิติการจัดการความยั่งยืนมิติห่วงโซ่คุณค่า มิติการบริหารจัดการธรรมาภิบาลแล้วก็มิตินวัตกรรม,มจะทําให้ MSME ได้ตระหนักแล้วก็ทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่จะกระทบในอนาคตคือผู้สนใจท่านสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ครับถึง30มิตถุนายน2,567หรือเมื่อได้ผู้สมัครครบตามจำนวนาทางต้นทางเนี่ยคร าเกิดสงสัยนะฮะว่าไปสมัครแล้วจะมีมที่ว่างหรือเปล่าในทำอนองนี้นะครับพี่ออฟคุณผู้ชมติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับถ้าจะสอบถามอะไรนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันต่อย,ยอดจากทั้งเงินดิจิตอลวอลเลทถ้าเผื่อมีเงินงบประมาณเข้ามาเพิ่มตรงนี้ทำให้ SME ก็จะมีช่องทางในการเอาไปลงทุนเพิ่มตน้นเพิ่มต้นขึ้นยิ่งถ้ามาจับกับ Green Business, ีน Business มันจะไปช่วยลดต้นทุนบายโปรดักต่างๆก็จะมีอะไรหลักกำไรมากขึ้น Uh huh. MSME ก็มาจากไมโครสมอลแล้วก็มีเดียมขนาดย่อย uh huh. ขนาดย่อมแล้วก็ขนาดกลาง uh huh. uh huh. อ,อันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลส่งเสริม uh huh. อยู่